รถนี่ล้างรถเองหรือว่าไปที่ร้านคะก็ไปที่ร้านนะคะปกติแล้วเนี่ยแล้วรอรถไหมคะรอค่ะรอแบบเฝ้าเลยใช่ไหมคะใช่ต้องเฝ้านะต้องเฝ้าถูกต้องแล้วค่ะบางคนบอกว่าล้างรถแล้วเนี่ยก็ไปเดินห้างหรือว่าอะไรรอกลับมาอีกทีคือมาเอารถตอนเสร็จเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยมีกรณีที่ย่านลาดพร้าวร้านคาแคร์มหาภัยล้างรถให้กับลูกค้าค่ะตอนจังหวะที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้มองเนี่ยนะคะแอบปั๊มกุญแจรถเอาไว้แล้วพอรับหลังเนี่ยนะคะลูกค้าขับรถกลับไปแล้วค่ะมีการใช้เทคโนโลยี GPS ติดตามรถของลูกค้าขับตามไปแอบขโมยรถแล้วนำไปจำนำนะคะตอนนี้ตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้แล้วค่ะมีผู้ร่วมขบวนการหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่ตำรวจสืบสวนนครบาลสามารถจับกุมเอาไว้ได้รายแรกคือนายทนายจิวะการดีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรจับได้พร้อมของกลางรถยนต์สีขาวและกุญแจรถยนต์อีก5ดอกนายคนนี้เป็นคนที่รับซื้อรถเอาไว้แต่ก่อนหน้านี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.โชคชัยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตั้งแต่10มกราคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายมาแจ้งความค่ะว่าขับรถคันนี้คันสีขาวเนี่ยไปจอดที่ลานจอดรถของร้าน M Club ภายในซอยประดิษฐ์มนูนธรรม19เขตลาดพร้าวแล้วก็ไปทำงานที่บริษัทที่อยู่ใกล้เคียงกับลานจอดนี้นะคะพอช่วงเย็นเลิกงานแล้วก็มารับรถปรากฏรถยนต์ถูกขโมยคือพูดง่ายว่าจอดรถเอาไว้ที่นี่แล้วรถถูกขโมยตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็รวบรวมหลักฐานจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการก็คือนายสรศักดิ์ธีรเวชสุนทรอายุ39ปีและนายชัยวัฒน์ธีรเวชสุนทรอายุ36ปีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรนะคะคือพฤติการในการก่อเหตุของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเขาเปิดร้านประดับยนต์และคาแคร์ภายในซอยนาคนิวาส16เขตลาดพร้าวก่อนหน้านี้ผู้เสียหายนำรถยนต์เข้าไปใช้บริการที่ร้านของทั้งคู่ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็มีการล้างรถให้แล้วก็นำช่างกุญแจเนี่ยมาแอบปั๊มกุญแจของรถยนต์ผู้เสียหายเก็บไว้ด้วยจากนั้นก็ติดตามจนรู้ว่าผู้เสียหายนำรถยนต์ไปจอดไว้ที่ลานจอดรถร้าน M Club แล้วนำกุญแจที่ปั๊มสำรองเอาไว้เนี่ยขายรถเพื่อโจรกรรมรถยนต์นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของลูกค้ารายอื่นๆที่ถูกนายสรศักดิ์และนายชัยวัฒน์ผู้ต้องหาแอบติด GPS ในรถของลูกค้าเพื่อใช้ติดตามด้วยนะคะว่ารถยนต์ของลูกค้าไปจอดอยู่ที่ไหนพอสบโอกาสก็จะใช้กุญแจที่แอบก๊อปปี้เอาไว้นี่แหละไปเปิดประตูรถแล้วขับมาขายให้นายทนายซึ่งเป็นผู้รับจำนำรถในย่านบางใหญ่ค่ะสุดท้ายตำรวจก็รวบตัวทั้งหมดเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยและแจ้งให้ผู้เสียหายนำหลักฐานก็คือมาขอรับรถคืนนี่โชคดีว่าได้รถของกลางไปนะคะส่วนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะคะเป็นความเสียหาย